Podcast Review ชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดแคสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลา Podcast Review ทุกวันจันทร์เวลา 10:05 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์รีวิวสัปดาห์นี้พบกับมิวอัยดาสนศรีนะคะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์แบบนี้เวลา 10:05 น.ทางแฟนเพจ Facebook ของไทย PBS ไทย PBS Podcast รวมไปถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ด้วยค่ะที่จะนำเอาพอดแคสต์ที่น่าสนใจเนี่ยมารีวิวให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันส่วนวันนี้แน่นๆจุกๆกันไปเลยกับ5เรื่องราวที่น่าสนใจนะคะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันค่ะประเด็นในรายการวันนี้เพลงดนตรีวิถีอาเซียนกับบทเพลงในภูมิภาคสู่เสียงสะท้อนความอยุติธรรมที่เกิดจากปัญหาเรื่องกฎหมายมัมแอนเมาส์ชวนเท่าทันสิทธิเด็กเรื่องพื้นฐานที่ทั้งผู้ปกครองและเด็กทุกๆคนควรที่จะรู้เพื่อให้รู้เท่าทันและคุ้มครองตนเองจากภัยทางสังคมเด็กรู้สู้ภัยกับเรื่องราวของยาปฏิชีวนะภัยแฝงที่มากับเนื้อสัตว์และผักผลไม้รายการโรงหมอมารู้จักกับสรรพคุณของขิงสมุนไพรและวัตถุดิบอาหารที่สำคัญของไทยที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้นำความเชื่อเรื่องผีของคนภาคเหนืออย่างผีมาบ้องมาเล่าให้ฟังกันในรายการปล่อยของลองเล่าค่ะเริ่มต้นกันที่เพลงดนตรีวิถีอาเซียนนะคะกับเสียงสะท้อนความอยุติธรรมของกฎหมายในอาเซียนนั่นเองค่ะเมื่อเกิดความล้มเหลวของกระบวนการยุติธรรมจากความไม่เคารพกฎหมายของผู้คนความไม่เท่าเทียมกันในการบังคับใช้กฎหมายก็ส่งผลให้การเคลื่อนไหวของประชาชนเรียกร้องความยุติธรรมความถูกต้องในสิทธิที่พึงมีเสมอค่ะเพลงดนตรีวิถีอาเซียนก็เลยคัดเอาบทเพลงในภูมิภาคอาเซียนที่เกิดจากปัญหาเรื่องกฎหมายมาให้ได้ทบทวนกันทั้งในฐานะร่องรอยประวัติศาสตร์และบทเรียนความล้มเหลวของกระบวนการยุติธรรมที่เรานั้นควรที่จะเรียนรู้ร่วมกันไปติดตามได้กับรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนค่ะอยากจะชวนออกจากประเทศไทยไปรับฟังเสียงของเพื่อนบ้านอาเซียนครับเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของผู้คนผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวแทนเสียงของประชาชนอีกไม่น้อยเลยทีเดียวที่มองเห็นความผิดปกติของกฎหมายในสังคมของเขาแล้วก็หน้าที่ของศิลปินคงไม่ต่างกันนั่นก็คือการสะท้อนถึงความผิดหวังความสะท้อนถึงความเจ็บแค้นความสะท้อนถึงสิ่งที่ประชาชนรู้สึกด้อยค่านะครับในการที่จะอยู่ร่วมกันแล้วก็มีกฎหมายที่น่าจะหวังพึ่งได้จากฝั่งรัฐแล้วมันไม่เป็นเช่นนั้นต่อกันที่รายการ Mom and Mouse ค่ะเป็นเรื่องสิทธิเด็กเรื่องของเจ้าตัวเล็กที่สำคัญมากๆนะคะสิทธิเด็กถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทั้งผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆทุกคนเนี่ยควรที่จะรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสิทธิในร่างกายของตนเองเพื่อให้รู้เท่าทันและก็คุ้มครองตนเองจากภัยทางสังคมหรือแม้กระทั่งจากคนใกล้ชิดด้วยผู้ปกครองจึงควรที่จะหาวิธีการพูดคุยกับลูกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะและก็ทำให้การพูดคุยเรื่องสิทธิหรือแม้แต่เรื่องเพศกลายเป็นเรื่องปกติที่สามารถปรึกษากันได้ภายในครอบครัวติดตามเรื่องนี้กับรายการ Mom and Mouse ค่ะอันหนึ่งที่เป็นการวิจัยเลยนะคะน้องปลาแล้วก็มีการพูดกันพอสมควรเนาะเรื่องของการแตะเนื้อต้องตัวเนี่ยเนาะเรามักจะสอนยิ่งเป็นเด็กหญิงเนี่ยเราสอนเลยว่าห้ามเลยนะคือแบบมันไม่ดีเลยนะคือการแบบมีเพศสัมพันธ์มันไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้เนาะแต่ปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างที่กลับเข้ามาคุยเนี่ยเขาบอกว่าไม่เห็นมันเหมือนที่คุณพ่อคุณแม่สอนเลยคือกลายเป็นว่าเขาไปมีเพศสัมพันธ์กับแฟนเนี่ยแล้วเขารู้สึกดีจังต้องมาเนื้อออกมาคือตรงเนี้ยมันเลยเป็นจุดนึงที่ในแง่ของคนทำงานเราก็มองว่าเฮ้ยมันไม่ได้เนาะคือการที่บางทีเราสอนลูกว่าห้าม
ห้ามอย่าเนี่ยแต่พอเขาก้าวข้ามในการห้ามการหย่าไปเนี่ยเขากลับมีความรู้สึกหรือมีประสบการณ์ในแบบที่เป็นทิศทางตรงข้ามกับที่เราสื่อสารดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นน้องกวางน่าจะเดาได้แหละก็คือว่าลูกคนนั้นเด็กคนนั้นนะเด็กหญิงคนนั้นเด็กชายคนนั้นก็จะไม่กลับมาหาเราเพื่อที่จะพูดหรือว่าปรึกษาเรื่องนี้อีกต่อไปเพราะว่าเรารู้อ่ะคือรู้แนวพ่อแล้วอ่ะรู้แนวแม่แล้วอ่ะนะคะมันก็จะขัดกับสิ่งที่เราสอนเขาเขาก็ยิ่งไกลตัวจากเราออกไปทุกทีตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งเนาะเคสสตัดดี้หนึ่งที่อยากจะชวนคุยซึ่งถ้าเกิดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นลูกในวัยอนุบาลหรือประถมอาจจะไกลตัวนิดนึงนะคะแต่ว่าอยากฉายภาพให้เห็นว่าในแง่ของมิติยิ่งสอนเรื่องเพศเนี่ยมันมีระยะทางของมันอะคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราจะมาพูดเรื่องเพศกับลูกตอนลูกเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยไม่ทันนะค่ะเราจะต้องมีการปูพื้นและความเข้าใจนะคะคือให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราสบายปากที่จะพูดด้วยนะส่วนหนึ่งบางทีเนี่ยจากงานวิจัยบอกค่อนข้างชัดค่ะน้องปลาว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่คนไทยเนี่ยพอจะพูดเรื่องนี้มันเขินปากอ่ะคือมันพูดยากอ่ะก็คือไปฝากให้คุณครูพูดให้นะ อะไรแบบนี้ซึ่งจริงแล้วเนี่ยเราลืมคิดไปว่าพื้นที่ในบ้านหรือในครอบครัวเนี่ยเป็นพื้นที่สำคัญที่สุดเลยที่จะสื่อสารเรื่องนี้นะคะแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่เรื่องของสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของเขาแล้วก็รวมไปถึงภาพใหญ่ที่เราชวนคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของสิทธิเด็กค่ะเห็นด้วยกับอาจารย์แปมมากๆเลยนะคะเรื่องนี้สำคัญที่อาจารย์แปมทิ้งท้ายเมื่อสักครู่นี้คือการสื่อสารกับลูกแต่จะตรงไปตรงมาแบบไหนอย่างไรคงต้องเป็นเทคนิคแต่ละครอบครัวเนอะอาจารย์แปมเนอะเห็นด้วยค่ะแล้วก็รวมถึงบางทีเนี่ยคนที่จะพูดกับลูกเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เราที่เป็นคุณแม่ก็ได้นะคือแต่ละครอบครัวอาจจะมีคนที่จะเป็นตัวแทนหมู่บ้านไปพูดกับลูกเนี่ยไม่เหมือนกันนึกออกไหมคะคือบางบ้านเนี่ยเป็นคุณแม่พูดได้นะกับลูกชายแต่บางบ้านเนี่ยบอกว่าโอ้ถ้าเรื่องนี้แม่ไม่ไหวอ่ะแม่รู้สึกว่าฮันเดิลไม่ไหวนะขอเป็นคุณพ่อแล้วกันที่มันมีตัวที่จะเป็นตัวแทนหมู่บ้านอ่ะนึกออกไหมคือแต่ละบ้านอาจจะต้องลองดูเช่นหนูจะเกิดเป็นเรื่องนี้นะแม่เอาอยู่สบายมากนึกออกไหมคือเรื่องความรับผิดชอบเรื่องการบ้านเรื่องวินัยเนี่ยโอ้แม่สบายปากที่จะพูดแต่พอเป็นเรื่องเพศเนี่ยแม่ว่าแม่ยังไงไม่รู้เนี่ยนะคือเซนส์ของการเปิดใจในแต่ละท็อปปิกที่จะคุยกับลูกมันก็ไม่เหมือนกันนะคะซึ่งตรงนี้อาจจะต้องดูละค่ะว่าแต่ละบ้านนั้นเนี่ยใครเนาะที่จะเหมาะนะคะแล้วก็ใครที่น่าจะดีที่สุดเนาะในการที่จะสื่อสารเรื่องนี้เพราะว่าอย่างที่เราคุยกันแล้วมันก็มีความแบบเซนซิทีฟอะคือมันก็มีความเฉพาะมากๆแล้วก็มีเซนส์ของความเป็นเรื่องส่วนตัวสุดๆนะคะเรื่องความลับสุดๆเหมือนกันงานวิจัยบอกนะคะบอกว่าบางทีบางครอบครัวที่สนิทกันเนาะเด็กๆเล่าให้ฟังเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยคุยกับคุณแม่ได้ทุกเรื่องเลยนะแต่พอมาเป็นเรื่องนี้เขาไม่คุยนี่หรอมาแสดงว่าเซนส์ของการสนิทกันในครอบครัวนั้นคือส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้การันตีแต่กลายเป็นว่าเขาอาจจะเลือกคุยเรื่องนี้กับคุณอาอย่างนี้เป็นต้นคือแต่ละบ้านมันมีความซับซ้อนเนาะในแง่ของรูปแบบนะคะของความสัมพันธ์หรือว่าความรู้สึกสบายใจที่จะคุยเรื่องใดเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรายการ Mom and Mouth ตอนสิทธิเด็กเรื่องของเจ้าตัวเล็กที่สำคัญมากๆในวันพุธที่24พฤศจิกายนนี้ค่ะทางไทย PBS Podcastนอกจากเรื่องนี้แล้วยังมีเรื่องที่เด็กๆควรที่จะรู้เอาไว้นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆกับเรื่องของยาปฏิชีวนะนั่นเองซึ่งเป็นภัยแฝงที่มากับเนื้อสัตว์หรือผักผลไม้ที่เด็กๆเนี่ยบริโภคเข้าไปนั่นเองค่ะเด็กๆรู้หรือไม่คะว่ายาปฏิชีวนะเนี่ยไม่ได้ใช้แค่รักษาผู้ป่วยเท่านั้นแต่ยังใช้ในภาคการเกษตรและปศุสัตว์อีกด้วยทำให้เราเนี่ยได้รับยาปฏิชีวนะทางอ้อมจากการบริโภคเนื้อสัตว์หรือว่าผักผลไม้ค่ะส่งผลให้เกิดเชื้อดื้อยาได้แต่ว่าทำไมเกษตรกรถึงได้ใช้ยาปฏิชีวนะนี้ในการเลี้ยงสัตว์หรือว่าปลูกผักแล้วมันจะส่งผลต่อร่างกายเราอย่างไรนั้นลองไปติดตามจากรายการเด็กรู้สู้ภัยค่ะแต่เรายังได้รับมันจากทางอ้อมอีกนะน้องแคทรู้ไหมเพราะว่าไม่ใช่แค่ในคนเท่านั้นที่มนุษย์เอาไปใช้แต่มนุษย์เอาไปใช้ในฟาร์มปศุสัตว์ต่างๆด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์มหมูฟาร์มไก่ใช้เยอะมากค่ะให้เดาซิว่าทำไมเขาต้องใช้ยาปฏิชีวนะเยอะมากในฟาร์มเหล่านี้คะผมคิดว่าเพราะว่าสัตว์พวกนั้นเขาอยู่ในกรงทำให้แบบอาจจะเกิดอาการป่วยหรือเปล่าครับทำให้ต้องกินยาปฏิชีวนะต่างๆโอ้โหถูกต้องเลยล่ะค่ะน้องแท้นั่นเลยละค่ะเป็นปัญหานะคะเพราะว่าการเลี้ยงฟาร์มแบบอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นไก่ถ้าเคยเห็นภาพจะเห็นว่าเขาอยู่ในคอกเล็ก
สมมุติว่าเป็นหมูนะก็ยืนแบบพอดีตัวทำได้แค่ยืนกับนอนแค่นั้นนะคะเดินไปไหนกระดุกกระดิกไม่ได้มันเครียดไงน้องแท้พอเครียดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะอ่อนแอลงสุขภาพก็แย่ลงเขาก็จะป่วยบ่อยมากๆฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรจำนวนมากเลยค่ะมักจะผสมยาแก้อักเสบที่เราว่ากันเนี่ยใส่เข้าไปในอาหารของมันแล้วให้มันกินบ่อยๆทุกๆ3วันทุกๆ5วันทีนี้มันก็เลยทำให้มันได้รับยาปฏิชีวนะอย่างพร่ำเพรื่อก็เลยทำให้มันมีเข้ามาในตัวมันนอกจากตัวยาแล้วก็ยังมีเชื้อดื้อยาติดไปกับตัวมันด้วยนะน้องแท้แล้วเราก็ไปกินหมูกินไก่กินสัตว์ต่างๆที่ได้รับยาเยอะๆอย่างนี้เข้าไปปุ๊บเราก็ได้รับยาไปโดยไม่รู้ตัวหรือว่าได้รับเชื้อมาโดยไม่รู้ตัวอีกนะคะเอาละเรากินมันไปเช่นหมูเช่นไก่ที่ไปอยู่แออัดแบบนั้นใช่ไหมเรากินตัวมันไม่พอเวลามันถ่ายมามันก็เป็นขี้มันใช่ไหมแล้วเกษตรกรเขาก็เอาขี้มันไปขายไปทำปุ๋ยค่ะและคิดว่าในขี้มันมีอะไรมั่งโอ้โหมีหลายอย่างเลยครับมันก็จะมียาปนเปื้อนออกมาถูกไหมคะแล้วมันก็จะมีเชื้อดื้อยาปนเปื้อนออกมาด้วยเสร็จแล้วมันจะไปไหนต่อจากวงจรของมูลของมันที่มันถ่ายออกมาก็กลายเป็นปุ๋ยเหรอครับใช่ส่วนหนึ่งเป็นปุ๋ยปุ๋ยไปที่ไหนคะปุ๋ยก็เอาไปปลูกต้นไม้แล้วก็โอ้โหโอ้โหใช่แล้วอันนี้คิดออกแล้วใช่ไหมเวลาเอาไปปุ๋ยใช่ไหมปุ๋ยไปใส่ต้นไม้ปุ๊บผักเช่นเอาไปใส่ผักก็จะได้รับอะไรเข้าไปได้รับยาเข้าไปดูดเข้าไปเต็มๆเนาะในต้นไม้เสร็จแล้วเนี่ยเชื้อมันก็จะไปเกาะอยู่ในผักด้วยแล้วก็ผักมาทานสดๆใช่ไหมคะก็ได้รับไปเต็มๆก็ได้รับแล้วอีกส่วนนึงค่ะเวลาปศุสัตว์เนี่ยเขาจะมีน้ำเสียออกมาใช่ไหมน้ำนั้นก็จะเต็มไปด้วยยาและเชื้อเสร็จแล้วมันก็ลงไปสู่แหล่งน้ำเช่นในแม่น้ำสมมุติแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือแหล่งน้ำประปาของประเทศไทยถูกไหมก็จะได้รับไอ้เจ้าเชื้อได้รับสิ่งเหล่านี้เข้าไปด้วยอีกเหมือนกันต่อกันที่รายการโรงหมอค่ะเป็นเรื่องของขิงซึ่งถือว่าเป็นสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณมากมายเลยทีเดียวนะคะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงขิงที่เพิ่มความอบอุ่นแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเรานั่นเองค่ะขิงสมุนไพรแล้วก็วัตถุดิบอาหารที่สำคัญของไทยสามารถนำไปแปรรูปได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการทานแบบสดๆแห้งหรือว่าทำเป็นน้ำขิงจริงๆแล้วขิงเนี่ยไม่เพียงแค่ชูรสชาติอาหารให้มีความอร่อยมากขึ้นแต่ว่ามันยังไปเพิ่มระดับการเผาผลาญไขมันในร่างกายได้ดีอีกด้วยนะคะคุณสมบัตินี้ส่งผลต่อการเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะผู้ที่ไวต่อความหนาวหรือเป็นคนขี้หนาวค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะยังช่วยไปเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราได้อีกด้วยนอกจากขิงแล้วก็ยังมีอาหารชนิดอื่นๆที่สามารถช่วยเพิ่มอุณหภูมิให้กับร่างกายของเราได้ลองไปติดตามจากรายการโรงหมอค่ะผักสมุนไพรเนาะที่จะช่วยเสริมความอบอุ่นเพราะอาจารย์เข้าใจบางคนเนี่ยแบบว่าสถานหนาวแบบอะไรนี่อะไรหน่อยก็แบบว่าเอ้ยหนาวแล้วเป็นคนขี้หนาวนะมีความเย็นอยู่ในตัวสูงเป็นคนกินชาค่ะใช่ครับแน่นอนพืชผักในกลุ่มสมุนไพรที่ให้รสชาติเผ็ดร้อนจะเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายโดยไปจะเพิ่มกระบวนการเผาผลาญนะเช่นขิงจะซดน้ำขิงอุ่นๆเราจะรู้สึกทันทีเลยว่าร่างกายนี่เป็นไงครับอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นให้มันร้อนรุ่มเครื่องเทศสมุนไพรนะพวกขิงเราจะกินน้ำขิงเราจะกินผัดขิงแม้กระทั่งข้าวต้มปลาใส่ขิงเยอะๆขิงสดนี่แหละครับดีมากกว่าขิงแห้งถ้าเรากินน้ำขิงส่วนใหญ่ขิงแห้งเนาะแต่ดีกว่าไม่กินเลยนะก็จะมีสารพวกจิงโจรอลที่ช่วยในการเสริมภูมิคุ้มกันนะช่วยปรับสมดุลของร่างกายแล้วก็เพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายอะไรที่มันอุ่นๆเนี่ยดีนะมันเสริมภูมิคุ้มกันอะไรที่มันหนาวๆเย็นๆน่ะภูมิคุ้มกันเราจะลดแล้วจะไม่สบายสังเกตอาบน้ำตอนดึกอาบน้ำเย็นหรือเราเจอคนโบราณบอกอุ๊ยออกไปข้างนอกกลางคืนน้ำค้างลงหัวอากาศหนาวระวังจะไม่สบายเห็นไหมครับอากาศหนาวจะไม่สบายเพราะภูมิคุ้มกันจะลดแต่ถ้าอากาศอบอุ่นแล้วนอนห่มผ้าอุ่นๆเราจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะเสริมพลังธาตุไฟนะเข้าสู่ร่างกายอาหารที่ให้รสชาติเผ็ดร้อนนะบางทีอาจจะไม่เผ็ดก็ได้รู้สึกแบบร้อนๆอย่างเงี้ยเช่นขิงเช่นข่ามันจะเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายนะแล้วจะซดน้ำขิงจะไก่ผัดขิงจะเอาขิงไปผัดกับผักหรืออะไรก็ตามแต่หรือแม้กระทั่งใส่ในข้าวต้มปลาร้อนๆใส่ขิงเข้าไปโอ้โหมันอบอุ่นตอนเช้าๆอากาศเย็นๆเราซดน้ำข้าวต้มร้อนๆนะแล้วก็
กินขิงเข้าไปนะครับอันนี้มันจะไปเพิ่มความอบอุ่นจะเห็นได้ว่ามีสมุนไพรหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะที่ช่วยเพิ่มอุณหภูมิให้กับร่างกายของเราซึ่งขิงนี้นะคะก็จะอยู่ในตอนผักและสมุนไพรที่ควรกินเพิ่มอุณหภูมิให้กับร่างกายในช่วงฤดูหนาวซึ่งสามารถติดตามกันได้วันนี้ค่ะวันจันทร์ที่22พฤศจิกายนนี้เวลา 10:30 นทางไทย PBS Podcast นะคะต่อกันค่ะคุณผู้ฟังเรายังมีอีกหลายประเด็นเลยทีเดียวสำหรับรายการลงหมอมาให้ได้ติดตามตลอดทั้งสัปดาห์มีอะไรบ้างนั้นไปดูค่ะนอกจากเรื่องผักสมุนไพรที่ควรกินเพื่อเพิ่มอุณหภูมิในช่วงฤดูหนาวแล้วนะคะก็ยังมีประเด็นเรื่องของเอ็นไขว้หน้ายึดแต่ไม่ขาดมันคืออะไรต้องไปติดตามกันค่ะสำหรับใครที่อยากจะเลี้ยงสัตว์เอาไว้ในหอพักเราจะลองมาดูกันค่ะว่าจะมีวิธีการเลี้ยงอย่างไรไม่ให้เกิดการรบกวนกันนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของความสัมพันธ์อีกด้วยเขาบอกว่าทำไมความสัมพันธ์ตอนแรกบอกว่าใช่แต่ตอนหลังกลับไม่ใช่และเรื่องสุดท้ายค่ะเปลี่ยนท่าหน้ามืดบ่อยอาจจะเป็นความดันโลหิตต่ำได้ต้องติดตามกับรายการโรงหมอนะคะยังคงมีผลงานให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะกับโครงการปล่อยของลองเล่าซึ่งเป็นผลงานของน้องๆนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันนะคะวันนี้เช่นเคยตลอดทั้งสัปดาห์เรามาในธีมความเชื่อเรื่องผีของคนภาคเหนือคนกลัวผีนี่อาจจะต้องเลี่ยงไปก่อนแต่สำหรับใครที่ชอบเรื่องนี้ต้องมาฟังกันนะคะเชื่อว่าในแต่ละท้องถิ่นมีวัฒนธรรมความเชื่อเรื่องผีสางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แตกต่างกันออกไปและถูกเล่าขานกันมารุ่นต่อรุ่นนะคะมีทั้งเรื่องราวที่ทำให้เรานั้นรู้สึกศรัทธาหรือเรื่องที่ทำให้เรานั้นรู้สึกกลัวขณะเดียวกันเรื่องผีก็ยังเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในท้องถิ่นอีกด้วยวันนี้เรายกตัวอย่างเรื่องราวของผีของคนภาคเหนืออย่างผีม้าบ้องของน้องๆจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาให้ได้ฟังกันลองไปฟังค่ะท่านผู้ฟังครับนอกจากเรื่องเล่าจากชาวบ้านยังมีตำนานอื่นๆที่เรายังไม่รู้กันวันนี้ครับผมขอนำเสนอ3ผีล้านนาที่อยู่คู่มากับคนภาคเหนือครับขอส่งเรื่องนี้ต่อให้กับคุณกนกนาถครับผมค่ะคุณดุริยวัฒน์และผีตัวแรกที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือผีม้าบ้องในสมัยก่อนถ้าใครได้ยินเสียงม้าวิ่งในยามวิกาลจะต้องเกิดอาการผวาและเป็นอันเข้าใจโดยทั่วกันว่าเป็นเสียงของผีม้าบ้องเชื่อกันว่าผีม้าบ้องนี้เกิดมาจากม้าตัวหนึ่งที่ตายไปแล้วซึ่งที่มาเป็นของความเพี้ยนนี้ก็คือการที่ม้าตัวนี้ได้ตายตอนตัวเล็กๆเจ้าของได้นำมาเลี้ยงไว้เป็นคู่เวลาใดที่เจ้าของได้ออกเดินทางก็ต้องเอาม้าคู่นี้ไปด้วยจึงเกิดเป็นความรักความผูกพันมากขึ้นแต่มีอยู่วันหนึ่งม้าตัวหนึ่งเกิดล้มเจ็บไม่สามารถออกเดินทางได้เจ้าของจึงปล่อยให้ม้าตัวนี้นอนอยู่ที่บ้านแล้วพาอีกตัวไปส่วนม้าที่ล้มเจ็บนั้นก็นอนรอเพื่อนของมันและเจ้านายแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าเพื่อนของมันจะกลับมาในที่สุดมันก็ทนความเจ็บปวดไม่ไหวจนกระทั่งมันได้ตายไปเมื่อตายไปแล้ววิญญาณของม้าก็ยังมีความห่วงอาลัยอาวรณ์ถึงคู่และเจ้านายของมันมันเลยทำให้ถึงเวลากลางคืนม้าตัวนี้จะออกวิ่งเที่ยวหาคู่และเจ้านายของมันเมื่อถึงเวลากลางคืนวิญญาณเฮี้ยนของม้าตัวนี้จะวิ่งออกตามไปที่ต่างๆเพื่อหาคู่และเจ้าของของมันจนกระทั่งบัดนี้มันก็ยังวิ่งตามหาคู่ของมันจนตราบถึงทุกวันนี้นอกจากตำนานผีม้าบ้องแล้วยังมีตำนานของผีปกกระโหลกด้วยค่ะซึ่งเป็นผีโบราณล้านนาเรื่องราวนี้น้องๆจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยจะนำมาเล่าให้ฟังนะคะต้องไปติดตามกันนะคะกับรายการปล่อยของลองเล่าที่จะออกอากาศทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 9:00 นค่ะอย่าลืมไปติดตามความน่ากลัวนี้นะคะแต่จริงๆอาจจะไม่น่ากลัวก็ได้เป็นความรู้เป็นความเชื่อที่เราสามารถที่จะลองฟังกันดูได้นะคะอย่าลืมไปให้กำลังใจกับผลงานของน้องๆนักศึกษากันด้วยค่ะเรื่องราวทั้งหมดนี้ที่เรานำมารีวิวให้ได้ติดตามกันในวันนี้ทุกท่านสามารถติดตามรับฟังกันได้หลากหลายช่องทางด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง www.thaipbspodcast.com นะคะอัปเดตรายการใหม่ได้ทุกวันผ่านหน้าเว็บไซต์รวมไปถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณนั้นไม่ควรพลาดเลยหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันของเราไทย PBS Podcast ค่ะที่คุณดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Androidนอกจากนี้ยังมีพอดแคสต์ในช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast, Google Podcast,
Spotify, SoundCloud, Podbean และ YouTube Channel อย่าลืมไปกดติดตามกันนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการของเรานั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารต่างๆผ่านทางโซเชียลมีเดียของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook, Instagram, Twitter รวมไปถึง YouTube ก็คือ Thai PBS Podcast อย่าลืมไปเสิร์ชแล้วก็กดไลค์กดติดตามกับพวกเราด้วยนะคะมีข่าวสารอัปเดตให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามในทุกๆวันค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสัปดาห์หน้าติดตามกับน้องยีนธรณินทร์เทพวงศ์จะมีพอดแคสต์ที่น่าสนใจแบบนี้มาให้ได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วมิวอัยราสนศรีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะการปกป้องโลกจากภัยคุกคามที่ถูกดาวเคราะห์น้อยอุกกาบาตหรือว่าวัตถุอวกาศพุ่งชนโลกนั้นอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในภาพยนตร์ไซไฟเท่านั้นนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะภัยนี้นะคะเป็นภัยคุกคามที่ทาง NASA เองจำเป็นต้องมีการเปิดตัวกับภารกิจที่ชื่อว่า DART Double Asteroid Redirection Test ที่ป้องกันดาวเคราะห์น้อยเข้ามาเฉียดโลกในอนาคตค่ะสำหรับภารกิจ DART นะคะหรือว่า Double Asteroid Redirection Test นั้นก็เป็นการส่งยานไปทดลองพุ่งชนและเปลี่ยนวงโคจรของดาวเคราะห์น้อยขนาด140เมตรค่ะซึ่งยานในภารกิจในครั้งนี้ก็ใช้เทคโนโลยีกล้องความละเอียดสูงรวมถึงเทคโนโลยีติดตามหลายอย่างโดยทาง NASA ก็ระบุนะคะว่าเป็นภารกิจปกป้องโลกหรือว่า Planetary Defender ป้องกันการพุ่งชนของดาวเคราะห์น้อยหรือว่าอุกกาบาต ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะและคือครั้งจริงนะคะสำหรับเทคโนโลยี Metaverse ค่ะหลังจากทางบริษัทของ Meta ของ Mark นะคะได้มีการประกาศแผนออกมาพร้อมกับชื่อบริษัทใหม่ค่ะซึ่งบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆนั้นก็ต่างขานรับและก็พร้อมพัฒนาไปพร้อมกันค่ะรวมถึงซูเปอร์สตาร์ชาวอินเดียในวงการบอลีวูดนะคะอย่างคุณคามอลฮัสซันค่ะก็ประกาศเลยนะคะว่าเป็นดาราอินเดียคนแรกค่ะที่มีร่างอวตารของตัวเองในพื้นที่ Metaverse ในการพบปะกับทางแฟนๆในโลกเสมือนจริงอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะทางหมู่เกาะบาเบโดสนั้นก็มีการขยายขอบเขตทางการทูตทั้งสถานทูตในแพลตฟอร์มดิจิทัลที่กลายเป็นประเทศแรกของโลกค่ะที่มีการยอมรับพื้นที่ในโลกเสมือนจริงอีกด้วยนะคะแล้วถือว่าเป็นการเปิดประตูสู่การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนานาชาติอีกด้วยค่ะส่วนที่สหรัฐอเมริกานะคะก็มีการออกกฎหมายฉบับใหม่ค่ะที่มีเนื้อหาจำกัดการทำธุรกิจของบริษัทโทรคมนาคมของจีนนะคะได้บอกว่าเป็นภัยคุกคามของชาติทำให้2ยักษ์ใหญ่ของจีนค่ะไม่ว่าจะเป็นหัวเว่ยหรือว่า CT ได้รับผลกระทบโดยการถูกกีดกันทางการค้าและก็ไม่สามารถให้บริการเครือข่ายต่อไปด้วยค่ะส่วนที่ NASA นะคะมีแผนส่งจรวดลำใหม่ค่ะขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์และดาวอังคารในปีหน้าโดยจะส่งตัวละครการ์ตูนชื่อดังของสหรัฐอเมริกาอย่างตัว Snoopy ขึ้นไปทดสอบความพร้อมก่อนที่จะส่งนักบินอวกาศขึ้นไปปฏิบัติภารกิจจริงนะคะโดยตุ๊กตา Snoopy ในชุดนักบินอวกาศของ NASA สีส้มนี้ค่ะก็จะเดินทางไปพร้อมกับยานอวกาศ Artemis 1ซึ่งเป็นยานสำรวจแบบไร้นักบินนะคะเพื่อใช้เป็นสัญญาณว่าตัวยานนั้นได้เข้าสู่สภาวะไร้น้ำหนักแล้วหรือว่ายังช่วยป้องกันการกระแทกพื้นที่ภายในยานที่อาจจะเกิดความเสียหายด้วยค่ะมาฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้นะคะกับรายการ Science Tech Weekly Update ค่ะรับฟังได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ที่ข้างล่างนี้ค่ะ www.thaipbspodcast.com นะคะหรือว่าจะฟังผ่านทางพอดแคสต์ของ Thai PBS ก็ได้นะคะอย่าลืมค่ะมาติดตามเรื่องราวในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมได้นะคะกับรายการ Science Tech Weekly Update ค่ะ